วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับหอยเชลล์ย่างซอสหมั่นกุ้งวิธีทำนำหอยเชลล์วางลงบนภาชนะจากนั้นโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นให้ทั่วทั้งสองด้านเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหอยเชลล์ลงจี่ให้สุกทั้งสองด้านตักขึ้นพักไว้ใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดและมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญคนผสมให้เข้ากันตักใส่หอยเชลล์ที่เตรียมไว้ใช้ปืนพ่นไฟพ่นจนเนยละลายโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหอยเชลล์ย่างซอสหมั่นกุ้งเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ